สำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับการแนะนำตัวโปรแกรมสำหรับการอัดภาพวิดีโอในเดสก์ท็อปของเราเองครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนครับตัวโปรแกรมที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือโปรแกรมจากค่าย Upower Soft ชื่อว่า Upower REC นะครับจะเจ๋งแค่ไหนติดตามรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับอันดับแรกครับก็ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยครับก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ไปกด Attach to ครับUpower Soft Upower REC นะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับเป็นโฟลเดอร์ที่เขียนว่า Upower Soft Upower REC 1.4.18.4 ครับตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมครับก็จะมีตัวที่เขียนว่า Silent Install ก็คือตัวโปรแกรมการติดตั้งแบบสแตนดาร์ดครับ Upack Portable ก็คือการติดตั้งแบบไม่ผ่านไดซีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวติดตั้งตัวเซตอัพของตัวโปรแกรมนั่นเองครับของเราครับก็จะเป็นตัวที่ผ่านได้4นะครับก็คือมาที่ตัวนี้ครับ Silent Install คลิกขวาครับกด Open รอสักครู่หนึ่งครับตัวรอให้หน้าต่างตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อันนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเมื่อมันติดตั้งเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราก็มาที่ตัวไอคอนที่เขียนว่า Upower REC นะครับตัวนี้นะครับผมคลิกขวาตัดแอดก็ได้หรือ Open ก็ได้ครับแล้วแต่เราครับกดเป็น Open แล้วกันครับเสร็จแล้วครับเราก็มากดต่อไปครับกด Next เลยครับตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ครับขั้นตอนนี้ครับคนไหนที่เป็นทางด้านตัวที่เป็นกดตัวที่เป็น Portable เขาก็จะขึ้นตรงนี้ครับเป็น Unpacking the Portable Version ครับของเราจะเป็น Standard Installเนี่ยโปรแกรมครับกดเล็กต่อไปครับตรงนี้ขั้นตอนต่อไปก็กดเล็กต่อไปเลยครับสำหรับโปรแกรมก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน32บิตนะครับตัวนี้ถ้าใครลง64บิตเนี่ยเขาก็จะอยู่ในตัวโปรแกรมที่เรียกว่า86บิตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ Windows เป็น32บิตเนี่ยสามารถใช้งานได้กับตัวโปรแกรมจากค่ายนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ยังสามารถได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคกดเล็กต่อไปครับกดเครื่องหมายถูกนะครับว่า Don't create a start menu folder ครับแล้วกดเล็กต่อไปครับผมตรงนี้ครับมีอะไรบ้างครับตรงนี้กด after install เนี่ยนะครับกดออกไปได้เลยครับกดเครื่องหมายถูกนะครับว่า visit the repast นะครับเว็บไซต์ก็คือไม่ต้องไปดูเว็บไซต์ของมันหรอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาที่ตัว addition icon นะครับตัวนี้นะครับกดคำว่า create desktop นะครับตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะโชว์อยู่หน้า desktop ของเราเองครับต่อไปตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันถามว่าต้องการจะติดตั้งภาษาอะไรไหมครับอันนี้เราก็ไม่ต้องติดตั้งเราปล่อยมันไปอย่างนี้แหละนะครับกดเน็ตต่อไปได้เลยครับก็ใช้เวลาติดตั้งแป๊บเดียวครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองเช็คดูครับว่ามันใช้งานได้ไหมครับก็คือคลิกขวานะครับกด Open นะครับอันนี้เขาจะบอกว่ามีการใช้งานยังไงบ้างนะครับปุ่มแบบไหนนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Upower REC นะครับผมเซตติ้งเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับผมตัวเซตติ้งเนี่ยนะครับก็นะครับเอาพุทเป็นแบบไหนครับตัวนี้เขาสามารถเอาพุทได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาชัวร์ก็คือเป็น MP4 นี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับโซลูชันจะเอาแบบไหนครับเป็น High เป็น Original นะครับก็แล้วแต่อันนี้ครับผมแนะนำไว้ว่าเป็น High ดีกว่านะครับสูงสุดไว้นะครับส่วนตัวนี้ครับผมแนะนำไว้ว่าปรับเป็น60เฟรมเรทไปเลยดีกว่าสูงสุดอัดเต็มเหนียวไปเลยครับจะได้ลื่นๆนะครับบิตเรทเป็นออโต้แล้วกันนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรมากครับสำหรับตัว Encode ตรงนี้นะครับก็เป็น H.264 ถ้าให้คุณภาพที่มันชัดกว่า MPEG 4 MPEG 4คือ MP4 นั่นเองนะครับต่อไปครับในทางด้านตัว Output Format ของเสียงก็คือเป็น MP3 นะครับบิตเรทก็ตั้งค่าให้มันสูงๆหน่อยก็ได้นะครับจะเป็น192หรือ256ก็ได้ครับคลื่นความถี่ตรงนี้ครับเราก็ปรับเป็น CC100 นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เขาจะถามว่าต้องการที่จะโชว์เมาส์ไหมครับหรือว่าไม่ต้องการนะครับแล้วก็กดโชว์เมาส์ไปเลยนะครับออดิโอที่บอกไปครับเราก็ปรับได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีให้เราคลิกแบบไหนนี่ต้องแบบเลือกแบบไหนก็ลองดูตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้ครับตัวเมาส์ครับตัวนี้นะครับเมาส์เนี่ยครับก็จะให้เป็นโชว์ตรงนี้ไหมครับ
ถ้าไม่โชว์ก็คือลักษณะแบบนี้อันนี้เราก็กดโชว์หมดเลยครับทั้งตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับตัวให้เป็นไฮไลท์อย่างนี้นะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้ครับเราสามารถปรับได้ครับเอาขนาดใหญ่ขนาดเล็กว่าเอามันใหญ่ๆไปเลยดีกว่านะครับต้องการที่จะกดเสียงไหมครับตัวนี้ครับเสียงปุ๊บสีนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้จะเอาสียังไงเวลาเราคลิกเมาส์นะครับต้องการจะเป็นสีแบบไหนครับกดจากตรงนี้ได้เลยครับเราต้องการเราก็กดออกนะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้ครับเป็นฮอตคีย์ของมันนะครับคีย์ของตัวของเมาส์นะครับเราสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากนะครับดูครับเนี่ยล็อกช็อคคัทเทิร์นออฟเทิร์นออนตรงนี้ได้หมดเลยครับก็ออกมาทำค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแผนเนลมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของภาษานะครับตัวนี้ก็มีทั้งรัสเซียกับอังกฤษ2ตัวนะครับตรง audio stop เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเวลานะครับตรงนี้ครับกำหนดเวลาว่าเราต้องการจะหยุดประมาณไหนนะครับ auto script ก็คือการตัดนะครับเนี่ยเขาจะตัดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ tag ตัวนี้จะเป็นเรื่องของเวลาครับส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของเสียงครับเราสามารถเลือกเสียงได้เลยครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของไมค์นะครับของผมจะเป็นตัวที่เป็นไมโครโฟนตัวนี้นะครับสำหรับไมโครโฟนก็จะเป็นทรงนี้ครับก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันครับเนี่ยครับมันก็สามารถเลือกได้เลยอันนี้ผมจะใช้เป็นตัว Mono Friendly นะครับก็คือเป็นไมค์ที่ผมใช้ประจำนี่แหละครับสำหรับตัวโหมดต่างๆของตัวการปรับเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ครับเราก็สามารถปรับได้ทั้งเป็นการลดเสียงนะครับ noise cancellation เนี่ยก็คือการลดเสียงรบกวนจากข้างนอกนะครับกดไปได้เลยนะครับแล้วก็ audio boost เนี่ยในกรณีที่เป็นคนที่พูดเสียงเบานะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเขาก็จะปรับให้เป็นโทนเดียวกันนะครับเสร็จแล้วกดโอเคลงไปนะครับปั๊บส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของตัวการทำงานต่างๆครับเป็นหน้าต่างของการเล่นฮอตเกมครับฮอตวินโดว์นะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้ครับหน้าต่างก็จะออกแตกมาไม่เหมือนกันนะครับ Windows จะเป็นทรงนี้ครับเราสามารถเลือกได้นะครับนี่คือ Windows นะครับ Audio คือเสียงอย่างเดียวนะครับเสียงเขาก็จะเวลาเราอัดกับตัวอย่างอื่นที่เป็นบรรยากาศหรือไฮไลท์หรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถกดแค่เสียงเดียวได้ครับเว็บแคมนะครับตัวนี้ครับเว็บแคมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นหน้าผมโผล่ตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้จะเป็นไมโครโฟนจะเอาแบบไหนครับเป็นสูงสุดอยู่ที่30นะครับก็คือตามกล้องคุณภาพของกล้องนะครับที่เรารองรับอยู่นะครับจะให้มันกลับไหมนะครับกลับด้านอย่างนี้ไหมนะครับปกติแล้วก็ไม่ต้องกลับกับมันนะครับโอเคครับแล้วก็เกมนะครับตัวนี้เราสามารถปรับได้ที่สูงสุดที่60เฟรมเรทครับถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะอัดกับเกมของเรานะครับโอเคครับแล้วก็เป็นหน้าสกรีนธรรมดานะครับเดี๋ยวเราลองอัดดูดีกว่าครับที่การอัดก็คือกดตัวนี้แหละนะครับก็จะให้สัญญาณครับ5 4 3 2 1ครับกลับมาพบกันอีก1ครั้งครับตอนนี้คือเสียงสัญญาณจากทางด้านตัวโปรแกรม Power REC นะครับผมอันนี้ผมก็ลองเช็คดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างติดลายน้ำหรือเปล่าครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ก็คือตัวที่ผมอัดจากตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับ Power REC ตัวนี้ครับโอเคครับปึ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราสามารถทำเพิ่มเติมได้ครับ Edit เนี่ยครับทำงานปรับแต่งได้ว่าเราพูดปุ๊บเนี่ยเราตัดผิดไปพลาดไปแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้ครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดโอเคลงไปได้เลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของลายน้ำนะครับจะเพิ่มลายน้ำไหมครับเพิ่มลายน้ำเราสามารถเพิ่มได้จากเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นแท็กนะครับในกรณีของผมเนี่ยสมมติว่าอยากจะเพิ่มรูปลายน้ำไปครับจะเพิ่มเป็นชื่อของโลโก้ของช่องนะครับโลโก้ช่องก็คือโลโก้นี้ครับลงไปอย่างนี้ครับปรับมันไปได้เลยนะครับแบบนี้ปุ๊บวางข้างบนก็ได้นะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็กดครับ export ไปได้เลยครับถ้าเราต้องการแล้วครับปั๊บก็กดโอเคกดเซฟไปครับก็เรียบร้อยแล้วลองเปิดเช็คดูครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับอันนี้คือเสียงสัญญาณจากทางด้านตัวโปรแกรม Power REC นะครับผมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับผมสำหรับวันนี้ก็จากลากันไปวีเท่านี้ครับพบกันใหม่สำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ